ติงไฮเน้นสวัสดีครับตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยนี่หาเรื่องมาให้เราหัวเราะได้ทุกวันนะฮะคุณภูมิธรรมจะเอาข้าว10ปีในโกดังเนี่ยนะฮะไปขายแอฟริกากะจะกวาดเงิน200 300ล้านนะฮะคนเขาก็รู้ว่าเบื้องหลังคืออะไรนะคนเขาก็ขำตอนนี้ต้องมาบอกว่าข้าวซาวกี่น้ำคุณภูมิธรรมบอกซาว5นักข่าวบอกซาว15เถียงกันไปเถียงมาเรื่องนี้นะแล้วทำไมไม่ไปตรวจแลบก็ไม่รู้อีกเรื่องนึงก็คือคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะตอนนี้เนี่ยก็บอกว่ามีไอเดียใหม่หลังจากที่เราเสียเงินมาจำ 7,000 ล้านเรื่องเรือดำน้ำจีนนะฮะที่ไม่มีเครื่องยนต์เยอรมันเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังติดนึกติดงักเนี่ยนะครับเพราะนั้นเสียเข้าไปแล้ว 7,000 ล้านจริงๆในวางโครงการจะซื้อไว้ 40,000 กว่าล้านนะแต่จ่ายเข้าไปแล้ว 7,000 ล้านประเด็นก็คือจีนไม่ให้เงินมาจำคืนนะจะเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตจะเปลี่ยนเป็นเรืออะไรก็ไม่ทราบได้ตอนนี้นะฮะคุณสุทินบอกว่าไอ้เงินมาจำ 7,000 ล้านเนี่ยนะเราเอาข้าวกับสินค้าเกษตรไปบาร์เตอร์เทรดคือให้จีนเนี่ยซื้อข้าวกับสินค้าเกษตรเราดีกว่าเรื่องดำน้ำเรือฟูเกตเนี่ยถ้ามันจบวิธีใดก็ตามถ้ามันจำเป็นต้องสร้างประโยชน์ให้กับประเทศหรือดึงผลประโยชน์กลับมาในรูปแบบของบาร์เตอร์เทรดก็น่าจะทำเอาข้าวไปแลกไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่หลักการน่าสนใจถ้าสมมติว่าเขาจะมาซื้อข้าวเราซื้อสินค้าเกษตรเราหรืออุดหนุนสินค้าอุตสาหกรรมเราเยอะๆเพื่อทดแทนหรือชดเชยกับเงินที่เราต้องจ่ายถ้าเกิดเราขอคืนมาจำไม่ได้ก็ให้เขาซื้อก็แล้วกันหาข้าวหาสินค้าเกษตรตกลงเราเสียทั้งไปทั้งกลับนะเสียค่ามาจำไปแล้วนี่ยังเสียข้าวกับสินค้าเกษตรอีกนะครับและนักข่าวคนหนึ่งก็แอบถามว่าเอาข้าว10ปีของพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยไปขายให้จีนได้ไหมคุณสุทินก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าถ้าจีนเขาเอาเราก็จะขายก็ไม่แน่ใจถ้าเขาเอาก็เอาถ้าเขาเอาเราก็ให้เอาละครับประเด็นคือจะเอาข้าว10ปีไปขายให้จีนถามเขาก่อนไหมว่าจีนเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้กินหญ้านะครับถ้าเขากินหญ้าเนี่ยเขาไม่อมมัดจำเราไปได้7,000 ล้านหรอกครับแล้วเราก็ไม่มีปัญญาไปเอาคืนด้วยนะครับ